สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับผมโอ้โหอย่าฝืนตัวเองเลยนะครับเลเบิร์ฟเนี่ยแนะนำโรนัลโดเนี่ยรีบรีไทร์ตอนยังอยู่ในระดับท็อปนะครับฟรองเลเบิร์ฟครับผมอดีตกองหลังของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยแนะนำให้คริสเตียโนโรนัลโดครับดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพิจารณารีไทร์ในช่วงที่ยังอยู่ในระดับท็อปแข่งวัย37ปีเนี่ยกำลังเข้าสู่ในช่วงบั้นปลายของอาชีพค้าแข่งและเริ่มทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับโดยหลังจากขึ้นปีใหม่มาเนี่ยเป็นต้นมานะเจ้าตัวทำไปเพียงแค่ประตูเดียวครับจากการลงสนามให้ปีศาจแดงไป10นัดในทุกรายการโอ้โห10นัดยิงไปแค่ลูกเดียวนะสำหรับโรนัลโดในตอนนี้จนเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางอดีตแข่งอย่างเลเบิร์ฟครับที่มองว่านักเตะเนี่ยดาวยิงชาวโปรตุเกสควรพิจารณาแขวนสตาร์ทได้แล้วนะครับคุณรู้อะไรไหมนะผมมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะคิดว่าผมต้องทำอะไรต่อกับชีวิตและอาชีพค้าแข่งของผมเลเบิร์ฟกล่าวกับ ESPN บางทีมันอาจจะถึงเวลาสำหรับโรนัลโดแล้วนะในช่วงท้ายของอาชีพเพื่อตั้งข้อสงสัยและพิจารณาตัวเองหรืออาจจะเป็นบางคนครับผมในครอบครัวของเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยต้องทำอะไรตลอดในช่วงการค้าแข่งที่เหลืออยู่หากเขายังมีอนาคตอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยผมไม่อยากดูโรนัลโดและต้องแสดงความเวทนาเพราะเขาอยู่ในระดับท็อปมาหลายปีผมไม่อยากให้เขามากลายเป็นนักเตะธรรมดาเขาเป็นนักเตะที่พิเศษมานานแล้วผมอยากให้เขาเนี่ยเลิกเล่นตอนอยู่ในระดับท็อปแทนที่จะพยายามเล่นต่อไปอีก 2-3 ปีแต่กลับไปเป็นนักเตะที่เขาเนี่ยเคยเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือเป็นนักเตะธรรมดาเนี่ยแต่เขาเป็นนักเตะระดับท็อปมานานแล้วนะผมก็ต้องยอมให้เขาครับผมแต่ตอนนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สำหรับฟอร์มของโรนัลโดในตอนนี้ด้วยนะครับจะเป็นไงต่อกับเส้นทางของโรนัลโดครับโปรดติดตามเขาต่อไปนะครับขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงแบบนี้ครับสวัสดีครับ